วันนี้ช่วงเช้าณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่25ประจำปี2567ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองให้ประชาชนน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน3ประเภทได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหวานและมะพร้าวอ่อนน้ำหอมภายในงานจัดแสดงนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้น้อมนำพระประถมบรมราชโองการในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรต่อไปมาต่อยอดโครงการพระราชดำริในจังหวัดนราธิวาสเน้นการดำเนินงานด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาด้านการตลาดนิทรรศการเปิดบ้านตามรอยพ่อจากส่วนงานต่างๆของศูนย์เช่นโครงการแกล้งดินตามแนวพระราชดำริแลพลุชมเสม็ดมนต์เสน่ห์พิกุลทองเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหม่อนไหมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมและพลังงานทางเลือกตามพระราชดำริไบโอดีเซลนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพซึ่งหน่วยงานต่างๆไปจัดแสดงผลงานที่ไปส่งเสริมแก่ประชาชนเช่นเกษตรไทยห่างไกลสารเคมีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสจัดแสดงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและช่องทางการขับเคลื่อนการตลาดของจังหวัดนราธิวาสเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตูจะแสดงการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาและการเขียนลายบนเครื่องปั้นดินเผานอกจากนั้นมีการเสวนาการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังกรมทหารพรานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในการเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รวมจำนวน250นายประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33กองร้อยป้องกันชายแดนที่3กองร้อยป้องกันชายแดนที่4หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส14และ33ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4411ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4414และชุดคุ้มครองตำบลจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังกองร้อยฐานพลานที่4816อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสในการเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่กำลังพลจากกองร้อยฐานพลานที่4802กำลังพลจากกองร้อยฐานพลานที่4806กำลังพลจากกองร้อยฐานพลานที่4816สถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องและกองร้อยอาสารักษาดินแดนเจาะไอร้องรวมจำนวน260นายต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลเจาะไอร้องอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสในการเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยโรงพยาบาลเจาะไอร้องเริ่มก่อตั้งในปี2541เป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงปัจจุบันรองรับได้56เตียงแบ่งเป็นคนไข้ทั่วไป50เตียงและหญิงหลังคลอด6เตียงมีบุคลากรทางการแพทย์รวม195คน